ถ้ามีความแม่นยำในยุทธศาสตร์ทุกอย่างก็จะดีขึ้นความเชื่อมั่นก็จะมีมากขึ้นนะครับพวกที่เอาตีนถีบตอนนี้ไม่ใช่เอามือถีบเอาตีนถีบเนี่ยตอนนี้มันจะหันกลับมาพลเอกเปรมท่านได้พูดไว้คำนะในระหว่างเสียอำนาจเนี่ยนะมีแต่คนถอยหลังหันหลังหนีแต่เมื่อไหร่มีอำนาจมันก็กลับมาอำนาจเหล่านี้เนี่ยมันจับต้องไม่ได้นะผมเรียนหุ้นส่วนนะมันจับต้องไม่ได้แต่มันอยู่ที่วิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็ได้กลับมาถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลนะของพลเอกประยุทธ์ในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งพรรคร่วมรัฐบาลก็กลับมาโจมตีพลเอกประยุทธ์เสียเองนะฮะกำลังเทพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันอะไรผมเป็นทะเลาะเรื่องอะไรทะเลาะกันเพราะลูกน้องเขาบอกนะลูกน้องสองฝ่ายลูกน้องตอนผมมีลูกน้องทางการเมืองไว้ล่ะไม่มีเพราะผมไม่ได้ทำการเมืองเองพี่ป้องเขาเป็นคนทำเองใช่เขาก็ทำแบบผมนั่นแหละอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องขอบคุณนะก็เราก็ได้พูดคุยกันอะไรเจอกันบ้างอะไรกันบ้างเอ้ผมว่ามันถึงเวลาอย่างที่เราต้องมาทำอีกบ้างอ่ะเนาะปรึกษากันก่อนดีกว่าว่าพี่ป้อมผมคิดว่าผมก็เรียนถามว่าจะไปกันยังไงท่านก็บอกว่าก็ทำเหมือนเดิมอะทำต่อไปแต่หลังๆมันพี่ป้อมไม่ได้คิดคนเดียวอะมันมีคนคิดอยู่ข้างๆเยอะซึ่งโอเคท่านจะพูดอะไรกันผมไม่รู้ไง มันกลับมาฟังแล้วมันไม่ค่อยสบายใจแต่ผมไม่มีอะไรพี่ป้อมไม่มีกับพี่ป้อมแต่มีกับคนที่มาแนะนำพี่ป้อมคือผมก็ไม่รู้ใครเหมือนกันน่ะผมรู้สิเพราะมีคนบอกว่าเพราะมีคนบอกว่าคุณธรรมนัสนั่นแหละมาจริงหรือเปล่าผมไม่เอ่ยชื่อตรงนี้ดีกว่าแต่ตอนนั้นที่อภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีเรื่องที่ท่านออกมาแถลงงานตอนนั้นเนี่ยคือสาเหตุที่แตกหักกันเลยใช่ไหมคือผมอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสไงครับทีนี้การทำงานเขาอาจจะไม่ค่อยสบายใจที่เขาบางอย่างเขามันเป็นธรรมดานะนักการเมืองต่างสสเสร็จเขาก็อยากจะได้อะไรไปลงพื้นที่ของเขาซึ่งบางครั้งมันไม่ได้ผมทำอย่างนั้นไม่ได้ไงผมก็เป็นนโยบายว่าเอ้ยผมให้ไม่ได้นะถ้าจะทำมาก็ทำคือยุทธศาสตร์มันมีของมันอยู่แล้วนะหกยุทธศาสตร์ที่เราทำมาโดยตลอดแล้วทุกคนวันนี้ที่แยกออกมาหาเสียงกันวันนี้มันก็อยู่ในรัฐบาลนั่นแหละแล้วก็ทางนักวิจารณ์นี่มาทุกพรรคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ควรจะมาโจมตีกันเองมากนักผมว่านะจะบอกว่าจะไปทำอะไรเมื่อตัวเองเป็นรัฐบาลก็พูดอย่างนั้นจะดีกว่าทำดีขึ้นแล้วกันเพราะนั้นมาติดติงกันเองก็จะรู้ว่าอยู่ในรัฐบาลเดียวกันมาโดยตลอดหลายปีมาแล้ว4ปีแบบนะเพราะนั้นอย่าเอาตรงนี้มาทุกอย่างโยนผมจะรู้ว่าผมประชุมมาในครม.ผมก็ฟังเห็นทุกคนนะทุกรัฐมนตรีนะแต่เป็นการทำงานที่ต้องดูแลกันเพราะบางอย่างมันไม่ใช่ผมไม่มีกระทรวงที่ผมเป็นใจลงคนเล่นเองทั้งหมดเว้นกระทรวงกลาโหมใช่ไหมถึงไม่สั่งได้แล้วตัวเงินผมก็ทำไปทำไปคงกินยาเราหลับไงเราวิญญาณมันก็ไปหลับด้วยเมื่อกินยาแล้วให้ออกร่างกายมากขึ้นก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเวลามาจำกัดกลับไปจะเดินมาครับประมาณใกล้ทานข้าวให้ได้ข้อมูลเตรียมหมดอุ่นบ้างหลังจะเป็นอย่างนี้แข็งแรงแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะรับไปดีกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่าเครียดนอนไม่หลับนะก็พยายามกินยานอนหลับแล้วก็มาทักทายนักข่าวพลเอกประยุทธ์ก็บ่นนะว่ายุทธศาสตร์6ยุทธศาสตร์ที่เขาทำมาเนี่ยนะก็แก้ไขปัญหาสารพัดโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟแพงค่าไฟแพงตอนนี้ก็มีการจ่ายงบประมาณจำนวน 3,500 ล้านบาทนะโดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อนะครับที่จะนำเงินเหล่านี้มาทำการช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าไฟและคนใช้ค่าไฟต่ำกว่า150หน่วยเนี่ยก็จะได้ส่วนลดในส่วนนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองฝ่ายค้านก็กำลังลุมกินโต๊ะพลเอกประยุทธ์นะครับในขณะที่โพลต่างๆนะฮะพลเอกประยุทธ์ร่วงนะมาอยู่ที่อันดับ6ไม่ว่าจะเป็นของไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นโพลของความมั่นคงนะฮะและพรรคที่เป็นอันดับหนึ่งหนีไม่พ้นนะเป็นพรรคเพื่อไทยรองลงมาก้าวไกล
แล้วก็ภูมิใจไทยแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้แก้ทันไม่แก้ทันอยู่ที่ใครอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นั่นเองพิจารณาสังเคราะห์แปลกใจไหมถ้าวันนี้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาวันนี้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นวันเลือกตั้งวันการคะแนนผลที่ออกมาพลเอกประยุทธ์จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งและพลเอกประวิตรก็จะพ่ายแพ้การเลือกตั้งซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดนะครับนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ออกมาทั้งหมด16ข้อบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 5% GDP จะพุ่งสูงขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนนะประชาชนไม่รู้สึกอะไรเลยกับนโยบายเหล่านี้เพราะอะไรทราบไหมผมเขียนเรื่องนโยบายไปแล้วอธิบายไปหมดแล้วเรื่องของทหารผมก็บอกไว้แล้วว่าต้องแก้ปัญหายังไงแต่ปรากฏว่าเขาเลือกที่จะใช้นโยบายนะครับของพรรคเขาเองซึ่งมันไม่โดนใจซึ่งมันไม่ถูกใจซึ่งไม่มีใครสนใจแถมโดนโจมตีด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยจะมาเถียงทำไมเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็ให้ไปเลยฮะใครมาสมัครทหารวันนี้นะให้ไปเลยรวมเบี้ยเลี้ยง 15,000 บาท 16,000 บาทให้ไปเลยแค่เนี้ยคนก็แห่เข้าสมัครมาเป็นทหารแล้วจะมาเถียงกันทำไมนะครับว่าจะเกณฑ์ทหารหรือไม่เกณฑ์ทหารเปิดรับสมัครทหารนะเข้าทำการประจำการนอกรอบเลยเงินเดือน 15,000 นะแห่กันขี้แตกไม่ใช่ธรรมดาขี้แตกนะผมบอกหุ้นส่วนตรงๆนะไม่รวมเบี้ยเลี้ยงนะยกตัวอย่างอันนี้เป็นต้นแปลกใจไหมพลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้นอนไม่หลับเครียดนะฮะแล้วก็พรรคร่วมก็กำลังเทผมไม่แปลกใจผมไม่แปลกใจทำไมเป็นแบบนั้นก็ผลโพออกมามันแพ้นะฮะจะทหารใหญ่ไม่ใหญ่ขนาดไหนพอแพ้ขึ้นมาเสร็จชนะศึกแต่แพ้สงครามก็ต้องเครียดพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเครียดนะครับขณะเดียวกันต้องยอมรับเช่นกันนะฮะว่าสิ่งที่เป็นวันนี้เพราะกำลังเมาหมัดไปเดินหาเสียงนะฮะตามหลักของพรรคบอกว่าไปเดินหาเสียงแล้วจะได้คะแนนโดยไม่เดินยุทธศาสตร์การเมืองหลักคำว่ายุทธศาสตร์การเมืองหลักคืออะไรคือสิ่งที่ต้องเป็นหลักเรื่องการหาเสียงไปนั่นหาเสียงไปนี่ไปลงพื้นที่นั่นไปลงเป็นแค่ตัวอะไรตัวแปรตามตัวแปรต้นคืออะไรจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ชาตินิยมแต่ไม่ทำชาตินิยมปล่อยเลยไปเลยไปเรื่อยๆคะแนนมันขึ้นมันดีขึ้นนะมันร่วงลงแล้วก็ผมเคยเรียนมาตลอดว่ารัฐบาลจะล้มลงไม่ใช่เพราะใครเพราะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเพราะแตกกันเองตอนนี้ก็คงเห็นว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรซัดกันเองเถียงกันเองออกทีวีนะฮะแล้วก็โยนความผิดกันไปมาเรื่องของการจัดตั้งพรรคการเมืองเรานะครับคงเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เครียดปวดหัวเพราะไม่มีวิธีจะเอาชนะได้ผมเรียนตรงๆนะด้วยความปรารถนาดีเรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาทำงานด้านนี้มาเกือบ30ปีนะครับทั้งเรียนสาขาโดยตรงถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตรีโทเอกผมเรียนตรงนะฮะทำงานด้านนี้โดยตรงเลือกตั้งวันนี้พลเอกประยุทธ์แพ้พลเอกประวิตรแพ้และสุดท้ายปลายทางโดนเอาคืนหมดนะปลายทางไม่หนีก็ติดคุกสร้างหนี้ให้กับประชาชนด้วยสร้างหนี้เรื่องอะไรเรื่องโควิดและไม่ยอมแก้ถามว่าทันไหมจะแก้เวลานี้ผมก็ยืนยันเหมือนเดิมทันทำไมไม่ทันนะฮะมันจะเริ่มต้นเง่งสุดท้ายคือวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2566จะเป็นยกสุดท้ายละสู้กัน14วันสุดท้ายอันนั้นเนี่ยเป็นไคลแม็กซ์เอาละต่อให้7วันสุดท้ายเลยยังสามารถสู้ได้ถ้าเข้าใจและแม่นยำในยุทธศาสตร์ถ้าไม่แม่นยำไม่เข้าใจยุทธศาสตร์สถานการณ์การเมืองจะพลิกพลเอกประยุทธ์จะแพ้พลเอกประวิตรจะแพ้3ปง3ปอคนเหนือเรื่องเหี้ยเบ้อเละเป็นโจ๊กนะครับทำไมเป็นแบบนั้นน่ะก็ไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ไงยุทธศาสตร์หลักที่ผมเรียนไว้คือต้องมุ่งเรื่องของชาตินิยมเพราะเป็นจุดแข็งจะไปมัวขึ้นเวทีหาเสียงไปลงพื้นที่อย่างเดียวมันไม่ได้มันคนหน้าบริบทพรรคการเมืองอื่นก็มีจุดแข็งด้วยการทำอะไรโปรแจกแถมโกง
พลเอกประยุทธ์มีจุดแข็งคือชาตินิยมซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รักชาติพูดเรื่องนโยบายตอนนี้ถ้ามีใครฟังเนี่ยเห็นไหมเพราะคนไม่ได้สนใจสนใจเรื่องคุณมีอะไรเด่นๆบ้างยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเราเห็นเลยว่าโพลมันออกมาเนี่ยแพ้ไม่ใช่โพลเดียวนะทุกโพลทั้งประเทศแพ้หมดนะซึ่งที่ผ่านมาก็เหมือนช่วงโควิด -19 เนี่ยถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ตอนนั้นทุกคนบอกไอ้ขุนน้ำนางนอนเนี่ย เด็กตายหมดแล้วพลิกมาชนะตอนยึดอำนาจโอ้ยประยุทธ์บริหารไม่ได้ก็บริหารได้พอเข้าสู่การเลือกตั้งปี62บอกโอ้ยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตร3ปอเนี่ยไม่สามารถชนะการเลือกตั้งก็ชนะมาได้นะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตร3ปอเนี่ยไม่สามารถแก้ได้ก็ผ่านมาได้ช่วงที่หนักที่สุดเป็นประวัติการคือช่วงที่เรียกว่าโควิด -19 หนักที่สุดในโลกเลยทุกคนบอกโอ้ยตายกันมา10ล้านคนไทยอ่ะไม่สามารถจะแก้ได้แน่นอนยิ่งเอาทหารมาแก้เนี่ยเป็นยามเป็นรปภ.แก้อะไรไม่ได้เอามาขับเครื่องบินได้ไงสุดท้ายก็แก้ได้ทั้งเศรษฐกิจทั้งการท่องเที่ยวดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่พลเอกประยุทธ์ไม่หยิบเรื่องนี้มาเล่นไม่หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นจะเห็นช้างขี้อ่ะก็ไปขี้ตามช้างเห็นเขาไปทางไหนก็จะไปตามเขาจะไปสู้เขาดังนั้นโดยไม่ยึดหลักของตัวเองคือหลักชาตินิยมพอไม่ยึดหลักชาตินิยมผลก็ต้องเป็นอย่างนี้ไงเครียดคิดไม่ออกผมเรียนต่อนะฮะบริษัทพลังงานที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เคยสนับสนุนพลเอกประวิตรเขาแปรพรรคเรียบร้อยนะครับเขาเตรียมจะใช้เงินของเขาเนี่ยไปอยู่ฝ่ายซ้ายแล้วจะซื้อสวคนละ20ล้านบาทเพื่อมาโหวตให้ฝ่ายซ้ายได้บริหารประเทศไม่ต้องแปลกใจฮะเงินก็ถูกเทพลังงานก็ถูกเทคนสนับสนุนก็ถูกเทพรรคร่วมรัฐบาลก็เทไม่เครียดได้ไงผมเรียนให้ทราบแล้วก็บอกมาโดยตลอดแล้วผมก็พูดคำเดิมผมไม่เคยเปลี่ยนนะฮะที่ผ่านมาเรามาคิดว่ามันผ่านมาได้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 เพราะอะไรไม่ใช่ฟลุกนะคือสิ่งเดียวยุทธศาสตร์ชาติมีละยุทธการมีละเหลือเฉพาะยุทธวิธีที่ทำให้มันถูกต้องหลักพลเอกประยุทธ์ต้องเดินให้เต็มสูบนะครับ2นักเลงนำการทหารนะฮะ3ชาตินิยมทำมา2อันละแต่ไม่ทำอีก1อันนักเลงนำการทหารมาละชาติเต่าปูนมาแล้วนะฮิมาลัยมาละนะฮะธรรมนัสมาละแลมโบมาละแต่ไม่ยอมใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนฝรั่งเรียก push right man the right job ไม่ยอมใช้มัวแต่เดินหาเสียง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 หวังว่าจะได้คะแนนแต่มันขึ้นมาแป๊บเดียวคราวนี้สุดท้ายมาจบที่เสบียงเพราะโดนตัดเสบียงจากบริษัทพลังงานเขาหันไปอยู่อีกฝ่ายนึงการเจรจาลับล่าสุดนะฮะเขาจะใช้เงินนะฮะเขาจะใช้เงินในการซื้อสวสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะก็นี่ไงปวดกระบาลไงไม่มีเงินแล้วจะสู้แล้วเอานะผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ยากหรอกการเมืองอ่ะถ้าคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งอ่ะนะครับหลักของมันคือเดินชาตินิยม push the right man the right job ใช้คนที่ถูกกับงานใช้งานถูกกับคนใช้หลักนักเรียนในการทหารให้ชัชวาลคงอุดมชาติเต่าปูนเดินปลุกกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมอปพลทสปชนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งทั่วประเทศเนี่ยมันจะมีดูแลประชาชนเรา55ล้านคนยกเว้นในพระนครอีกประมาณ10ล้านคนนะครับจากนั้นทำในสิ่งที่ต้องทำคือทำเรื่องคาสิโนซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรให้เรียบร้อยมาแล้วอยู่ที่คณะรัฐมนตรีก็เพียงผ่านมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยประกาศให้มันเรียบร้อยและประกาศว่าเงินส่วนนี้จะเข้าประเทศ1ล้านล้านบาทเพื่อมา
แก้หนี้โควิด-19ที่รัฐบาลได้สร้างมาและเงินส่วนนี้จะเป็นกองทุนในการไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาให้เรียนจบถึงปริญญาตรีถ้ามีความแม่นยำในยุทธศาสตร์ทุกอย่างก็จะดีขึ้นความเชื่อมั่นก็จะมีมากขึ้นนะครับพวกที่เอาตีนถีบตอนนี้ไม่ใช่เอามือถีบเอาตีนถีบเนี่ยตอนนี้มันจะหันกลับมาพลเอกเปรมท่านได้พูดไว้คำนึงนะในระหว่างเสียอำนาจเนี่ยนะมีแต่คนถอยหลังหันหลังหนีแต่เมื่อไหร่มีอำนาจมันก็กลับมาอำนาจเหล่านี้เนี่ยมันจับต้องไม่ได้นะผมเรียนหุ้นส่วนนะมันจับต้องไม่ได้แต่มันอยู่ที่วิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ก็ได้กลับมาถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะBerbanggailah yang lahir di negara Thai. Berbanggailah negara Thai kita ada empat bahagian. Berbanggailah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai. เกิดบนแผ่นดินไทยละห่วงใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละผ้ากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟียเกิดมาอยู่ทินฐานละบ้านเกิดเมืองนอนทินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยมาด้วยความผาสุกถาวรสดใสI'm not afraid to die.
ด่นไกล